สโมสรเอาไปจัดการเขาเรียกว่าจัดการสิทธิประโยชน์เองถูกต้องอาจจะไม่ได้ถ่ายเองแล้วผมได้ยินว่าคนที่จะรับถ่ายเนี่ยก็คือคนที่สมาคมไปหักเข้ามาอย่างที่บอกว่าไทยลีกมันรอดอยู่แล้วและไอ้50ล้านเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่แต่งขึ้นมา New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเอาเรื่องราววันนี้ก่อนช่วงสายๆช่วงเที่ยงๆนะครับที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีการประชุมครั้งที่3แล้วนะครับหลังจากที่มรสุมในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ประชุมบิ๊กเนมคนบิ๊กๆของแต่ละสโมสรก็ไปแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องอะไร2รอบรอบที่3ก็กลับมาประชุมหลังจากเคลียร์เรื่องว่าการเมืองแทรกแซงจะโดนแบนไม่แบนจะแยกไม่แยกครับจะลงมติที่อะไรไปแล้วกลับมาเริ่มใหม่อ้าวคุยกันใหม่โดยที่เนื้อหาสาระและบทสรุปของการคุยรอบนี้ออกมาเป็นว่าสมาคมจะจัดการเรื่องราวของการถ่ายทอดสดคือเบื้องหลังการส่งรถ OB ไป VAR ภาพเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการให้นะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้ฉันไม่สามารถหาคนมาซื้อลิขสิทธิ์ที่ครอบคลุมได้ก็ครอบคลุมในการจ่ายให้ได้ส่งสัญญาณให้กับสโมสรแต่สโมสรไปถ่ายกันเองก็อยู่ที่ถ้าเกิดสมมติว่านะตอนนี้ก็คือถ่ายอ่ะผ่านเพจ YouTube บุรีรัมย์ YouTube เมืองทองประมาณนี้บ้านใครบ้านมันก็คือมันอาจจะไม่ได้ข้อแบบนั้นนะเดี๋ยวเราคงมาคาดการณ์อีกทีแต่หมายถึงว่าตามที่เราคาดการณ์กันคือมันอาจจะจบในวิธีของการที่ว่าไม่รู้แหละว่ามันจะจบยังไงแต่สรุปก็คือสโมสรเอาไปจัดการเขาเรียกว่าจัดการสิทธิประโยชน์เองถูกต้องอาจจะไม่ได้ถ่ายเองถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแต่จริงๆมีสิทธิ์ที่คือตอนนี้อย่างที่บอกมันมีโอกาสที่ถ่ายผ่านทาง YouTube เมืองทอง YouTube บุรีรัมย์ถ้าเป็นไปตามแบบนี้นะอ๋อมาแล้วปกติแล้วปกติปกติป่ะปกติแล้วเอออ่ะต่อซึ่งก็มันก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรมากแต่เพียงแค่ว่าวันนี้ official แต่มันก็งงว่าถ้าเกิดมันออกมาแบบนี้เขาน่าจะไปประชุมตั้งแต่วันที่สโมสรเขาประชุมกันอ่ะใช่ป่านนั้นรู้เรื่องหมดแล้วนะคือเขาคืออันนี้มันก็ยังเหมือนเดิมว่าเออมันทำงานช้าไปหน่อยวันนี้มันไม่ได้มีโควิดแล้วทำไมยังต้องทำงานช้าขนาดนี้ไม่รู้อะจะหมดใช่ไหมคือมันโอเคถ้ามันแบบเป็นการแพลนมาล่วงหน้าแบบ 3-4 เดือนแล้ว 4-5 เดือนอะใช้คำนี้แล้วประชุมกันอาทิตย์ละครั้งแบบนี้แล้วแบบช้าแบบเนี้ยคือผมว่ามันก็เข้าใจได้นึกออกไหมคือหมายถึงการทำงานแบบล่วงหน้าแต่เนี้ยมันอยู่ในขั้นแบบเออร์เจนแล้วอะมันคือฉุกเฉินแล้วอะครับเพราะฉะนั้นอะผมว่ามันช้าไปหน่อยแล้วบทสรุปออกมาแบบวันเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นบทสรุปที่จบจริงจริงมันควรจะจบแล้วแล้วหนึ่งเดือนที่เหลือคือไปเตรียมตัวในการหาสิทธิประโยชน์ใช่มันไม่ใช่การว่าถ้าอย่างวันเนี้ยโอเคอยู่คุณโยนโจทย์ไปให้สโมสรละไอ้สโมสรใหญ่ไม่ได้เดือดร้อนหรอกเขามีวิธีเขามีวิธีเข้าตัวรอดได้แต่คุณอย่าลืมว่าเรากำลังมองไปที่สโมสรเอ้ยมึงเก่งแล้วมึงเอาตัวรอดได้หรือจริงๆเราต้องมองที่มุมว่าทำไมมึงถึงต้องปล่อยให้ถึงสถานการณ์มันแย่ขนาดนี้ใช่ป่ะคือสโมสรใหญ่ยังไงก็คนดูอยู่แล้ว6ทีมมา5 6ทีมข้างบนอ่ะ7 8ทีมมารอดแต่ผมก็ได้ยินข่าวมานะว่ามันอาจจะเป็นโมเดลนี้ก็ได้นะ สมมติว่าเขาให้สโมสรไปบริหารกันเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวไอ้วันที่คุยวันที่18เหมือนว่าถ้าในมุมมองผมนะเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบถ่ายกันเองไม่ได้ถ่ายเองหรอกสุดท้ายคือโยนสิทธิไปให้แต่ละทีมพี่ว่าเดี๋ยวมันจะจบด้วยกันเดี๋ยวทีมันไปเอาคอนเนคชันเองเอ้ยแต่ก็คือมันจะมีที่หนึ่งถ่ายพี่ว่าเดี๋ยวมันจะไปคุยนี่แหละสุดท้ายคือมันทำให้เห็นว่าสมาคมคุยไม่ได้ถูกต้องแต่โยนสิให้สโมสรไม่ได้ถ่าย YouTube หรอกเชื่อกูเถอะไม่ถ่ายผมว่าถ่ายผ่านแอปเออแล้วผมได้ยินว่าคนที่จะรับถ่ายเนี่ยก็คือคนที่สมาคมไปหักเข้ามาก็คือทูนั่นแหละผมเชื่อว่าไทยลีกแกทูจะเป็นถ่ายก็รอบนี้ทูก็แค่รู้สึกว่าอ่ะรอบเนี้ยแต่นี่คือเขาไม่ได้คุยกับสมาคมไงไม่ได้คุยกับสมาคมคุยกับสโมสรแล้วไงแล้วสิทธิประโยชน์จากทูสมมุตินะว่าเป็นทูสิทธิประโยชน์จากทูมันก็จะตรงไปที่สโมสรถูกต้องเป็นที่บอกว่าอย่างคุณแบงคอกเขาก็คุยได้เขาก็ไม่ยอมปล่อยหรอกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสโมสรอาจจะไม่ได้ถ่ายกันเองแล้วสโมสรแต่มันคือสโมสรต้องไปคุยเองไงแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทูถ่ายในมุมมองผมนะเพราะว่าเนี่ยถึงบอกว่าตอนนี้เราต้องมองเป็น2มุมนะเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่สุดท้ายท้ายสุดสถานการณ์ที่มันบีบบังคับมาเดี๋ยวมันจะกลับไปในไซเคิลที่ดีใช่สุดท้ายสโมสรมันจะไม่เดือดร้อนครับเพราะว่าตัวเลขอะดีไม่ดีพี่ว่านะได้เต็มๆมากกว่าด้วยได้เต็มไม่ต้องผ่านสมาคมเลยไงคราวนี้ก็สมาคมเราผ่านตัวกลางใช่แล้วคืออย่างที่บอกว่าก็ไปหักกระทูเข้ามาไงก็ใช่ก็เรื่องของเรื่องเอาแรกไปหักกระทูเขาไปไอบีบเขาตอนนั้นไอที่ถ่ายไม่ครบ
แล้วก็ไปเล่นแง่เขาเล่นแง่ใส่เขาเสร็จปุ๊บตอนนี้เขาก็ไม่เอาด้วยสิเขาก็รอดิก็เถอะเขาไม่คุยซึ่งอันนี้ไม่ต้องมานั่งแก้ตัวนะว่าเขาไม่เอาคือคุณไปทำเขาก่อนนะทีนี้กลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวสโมสรไปคุยสมมติไปจบอาจจะทูจะอะไรก็ตามอ่ะทีนี้ก้อนที่มันจะได้มันก็เต็มละแต่ก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือไทยลีก2ไทยลีก3ทีมชาติอ่ะไทยรัฐที่วันนี้มีข่าวซึ่งไทยรัฐก็เหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนเดิมปกติไทยรัฐแค่ซื้อจาก AS ใช่อันนี้ก็คือเดี๋ยวซื้อจากสมาคมโดยตรงแค่นั้นเองแต่ที่น่าเป็นห่วงคือที2ที่3ผมว่าที2ที่3ปีเนี้ยเหนื่อยจัดๆเลยเหนื่อยแบบมันไม่มีที่ไหนซื้อหรอกพี่เชื่อป่ะมึงพี่ว่ามีที่ไหนซื้อที2ที่3ไม่ทันไม่มีไอ้ที2ที่3เนี่ยจะถ่ายผ่านนี่อย่าลืมนะที่เขาเรียกมานี่มีแค่ไทยลีกนะเขาไม่เคยเรียกไทยลีก2ไทยลีก3มาคุยเลยอย่างนี้บอกว่าไทยลีกมันรอดอยู่แล้วและไอ้50ล้านน่ะมันเป็นตัวเลขที่แต่งขึ้นมามันไม่ใช่ราคานี้หรอกอย่างที่บอกมันเป็นตัวเลขปั่นกันมันเป็นเรื่องที่บิ๊กออสบอกพูดไม่ได้มันก็มีเรื่องของนู่นนี่มาเอี่ยวอ่ะแต่ผมเชื่อว่าไทยลีกสุดท้ายมันเอาตัวรอดได้หมดแต่เพียงแค่ว่าไอ้กระบวนการที่ผ่านมาคือมันเห็นถึงการบริหารงานที่มันแบบมันไปไม่รอดอ่ะเข้าใจป่ะสุดท้ายก็ต้องให้สโมสรไปคุยกันเองสุดท้ายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณบอกว่าพูดไม่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าตัวเลขมันเหลือเท่านี้ใครไม่เอาคุณไม่เอาใครใช่ถามว่าคุณจะพูดตรงเนี้ยเป็นข้ออ้างเนี่ยไม่ได้ถูกต้องเพราะคุณต้องย้อนไปว่าไอ้จุดเริ่มต้นที่ว่าทำไมสุดท้ายเหตุการณ์นี้มันถึงเกิดขึ้นอ่ะก็เพราะคุณทำมาคุณไปหักหมดเลยคุณไปหักกับใครเขาไว้บ้างล่ะและคนที่เขาทำมาคุณก็ไปหักกันหมดเลยแล้วสุดท้ายที่จะครูจะทีมจะสมาชิกที่เขาเคยซัพพอร์ตคุณแต่อย่างซัพพอร์ตที่เขาเคยทำมาไปหักซัพพอร์ตทรูที่คุณไปหักเขาแล้วสุดท้ายที่เขาประมูลสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะก็อย่างที่บอกว่าไม่ล้มเหลวไงแล้วคุณจะพูดว่าคุณไม่ล้มเหลวแต่คือทุกคนที่เขาทำงานเขาไม่เอาคุณเพราะว่ามันล้มเหลวแต่คุณบอกว่าคุณไม่ล้มเหลวก็แล้วแต่คุณสุดท้ายคุณก็เอาตัวไม่รอดถูกไหมใช่เพราะนั้นอ่ะมองในอันนี้คือมองในมุมแง่ร้ายเราคุยมาตลอดมองในมุมแง่ดีพี่ว่าทีหนึ่งโอเครอดแล้วแหละก็ถ้าใช้คอนเนคชั่นของรอดอยู่แล้วพี่หูเดี๋ยวรับอันนี้ปกติแต่เห็นเรื่องไอ้งวดสุดท้ายล่าสุดอัปเดตด้วยนะเป็นไงบอกว่ารู้ยังไม่ได้จ่ายเดี๋ยวจ่ายแต่ตอนนี้ยังไม่มีรอก่อนรอจากไหนพี่เงินพี่จะเลิกซีซั่นใหม่แล้วไอ้จัดบางทีจะตกชั้นจะเลิกซีซั่นใหม่บางทีก็เลิกทำไปแล้วด้วยไอ้ชิบหายเลยก็เอาเป็นว่ารอ18กรกฎาคมว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแต่โมเมนตัมมันคงประมาณนี้แหละผมว่าอย่างนี้ก็คือมีสิทธิ์แหละไม่ทูก็เจ้าอื่นแต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสเป็นทูถ่ายสโมสรไม่ได้ถ่ายผ่าน YouTube เองหรอกสุดท้ายแล้วสรุปเพราะเดี๋ยวมันไปขายได้อยู่แล้วพอมันแบ่งแยกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคราวนี้มันง่ายกว่าเดิม